สวัสดีครับพวกเราชาวเสราทุกท่านเดือนนี้ถึงแม้จะเป็นเดือนที่จำนวนวันน้อยกว่าเดือนอื่นแต่เดือนนี้กิจกรรมในคณะแพทยศาสตร์เสราพยาบาลไม่ได้น้อยกว่าเดือนอื่นเลยถ้าว่าไปแล้วอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำ เรื่องแรกที่ผมอยากจะย้ำก่อนช่วงนี้ผมคิดว่าพวกเราชาวเสราทุกคนเป็นกังวลในเรื่องของไวรัสโคโรนา เป็นกังวลทั้งในส่วนของว่าเราจะมีคนไข้เข้ามาเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรที่จะไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ขณะเดียวกันจะทำอย่างไรเพื่อจะทำให้มีส่วนร่วมกับประเทศในการควบคุมไวรัสตัวนี้พรุ่งนี้วันที่5กุมภาพันธ์นี้ทางส่วนของโรงพยาบาลเราจะมีการประชุมแจ้งแถลงข่าวแล้วก็จะเชิญพวกเราชาวศรีราชนะครับเราจะพยายามส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไปในระบบเครือข่ายในตัวโรงพยาบาลศรีราชสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสตอนนี้เป็นอย่างไรทิศทางของประเทศจะไปอย่างไรและที่สำคัญพวกเราทุกคนเราจะระวังตัวเราอย่างไรบ้างที่ทางโรงพยาบาลจะนำเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าประกาศเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เนื่องจากจำนวนคนไข้ที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสตัวนี้ตอนนี้จำนวนมันเพิ่มขึ้นอย่างมากนโยบายก็คือว่าขอให้ไม่มีการส่งต่อแล้วนั่นคือมีรายไหนที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโคโรนานี้เข้ามาในศรีราชในกลืนเข้าไปในแต่ละโรงพยาบาลเป็นบทบาทหน้าที่แต่โรงพยาบาลนั้นจะต้องรับคนไข้เหล่านั้นเพื่อติดตามดูจนกว่าแน่ใจเพราะฉะนั้นศิราชเองก็มีการประชุมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีการจัดวอลลุ่มในเรื่องนี้และจะมีการประชุมสม่ำเสมอในช่วงต้นนี้คงจะทุกวันแล้วก็เราจะแจ้งให้ชาวศิราชทุกคนดูแลอย่างไรให้เราปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสเรื่องหน้ากากเรื่องการล้างมือการเข้าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพรุ่งนี้เชิญชวนกันนะฟังใครที่ฟังไม่ได้เพราะติดงานก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามให้มีเก็บอยู่ในเรคคอร์ดแล้วก็แขวนไว้ในเว็บสามารถที่จะมาดูหรือสอบถามจากเพื่อนผู้ร่วมงานก็ได้เอาล่ะเข้ามาเรื่องกิจกรรมในเดือนนี้นะครับก็เริ่มจากสถานวิทยามะเร็งศรีราชจะเชิญชวนชมนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโรคมะเร็งโลก2563ซึ่งเปิดไปแล้วเมื่อวานก็มีภาคสังคมซึ่งมีประชาชนเข้ามาฟังก็อยากเชิญชวนมะเร็งหลายอย่างในเวลานี้เป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ถ้ารู้วิธีมะเร็งบางอย่างปัจจุบันนอกจากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมันมีวัคซีนบางอย่างช่วยป้องกันความเสี่ยงของมะเร็งเราลองไปฟังดูเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอกฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชก็จัดโครงการสำหรับเพื่อสังคมเช่นเดียวกันเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยใช่โรคหัวใจจริงหรือเปล่าโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตที่เราสร้างปัจจัยความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในตัวเรารู้ได้อย่างไรว่าเจ็บหน้าอกจำนวนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับปอดหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจกับปอดมันมีส่วนอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการลองไปฟังดูว่าสัญญาณเตือนภัยอะไรบ้างให้เราสงสัยไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจจะได้รีบไปขอรับการตรวจนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์อ่อนิดหนึ่งนะครับเรื่องเจ็บหัวใจเจ็บแน่นหน้าอกนั้นเราจะมีการบรรยายเรื่องนี้ในวันที่7กุมภาพันธ์ระหว่าง 10:00 นถึง 12:00 นที่ตึกสยามมินชั้น7ห้อง7008เชิญชวนนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ก็เป็นทุกปีทางตัวโรงพยาบาลก็อยากจะเลี้ยงขอบคุณพวกเราที่เราช่วยเหลือกิจกรรมของตัวโรงพยาบาล เราอยากเชิญชวนทุกคนรวมคนงานทั้งหลายนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมในช่วงวันนั้นนอกจากไปสังสรรค์ทานอาหารด้วยกันแล้วก็ยังมีการจับฉลากรางวัลต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลอยากจะตอบแทนให้กับพวกเราที่1ปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยกันแล้วก็มีส่วนสำคัญทำให้การบริการของโรงพยาบาลศรีราชเป็นที่ชื่นชมภาควิชายุรศาสตร์จัดโครงการ103ปีอายุรศาสตร์ศรีราชระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์ในระยะเวลาผมจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับโดยมีภาคประชาชนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนหัวข้อเรื่องอาหารเสริมโรคต่างๆอาหารสำหรับการใส่บาตรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้เราพยายามรณรงค์นะเพราะว่าพระภิกษุนี่แหละไขมันสูงความดันสูงเบาหวานส่วนหนึ่งเกิดจากที่พวกเราหวังดีกับท่านให้อาหารหวานๆมันๆให้ท่านฉันเรานึกว่าได้บุญแต่จริงอาจจะกลายเป็นบาปก็ได้เพราะว่าทำให้ท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาหารยังไงที่ควรจะตักบาตรไม่ผิดกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ทำให้สุขภาพท่านแย่ลงเราไปฟังดูรวมทั้งอาหารที่จะเกิดผลเสียกระทบกับสุขภาพเชิญฟังนะครับ10ถึง14กุมภาพันธ์ที่กินให้ดีมีเคล็ดลับกับอายุรศาสตร์ที่โถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีเชิญชวนแล้วก็ลองไปชวนญาติมาฟังนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศรีราชที่เปิดรับสมัครหลักสูตรประกันสำหรับผู้ช่วยพยาบาลก็จนถึงตอนนี้เราก็ยังมีน้องๆที่สนใจเข้ามาอยากจะยึดวิชาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เปิดโอกาส เราจะเริ่มเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง29มีนาคมนะสามารถสมัครได้ออนไลน์นะครับออนไลน์เว็บไซต์ไปดูในรายละเอียดละกันแต่ว่ารีบสมัครซะก่อนถ้าสมมติลูกหลานสนใจหรือมีคนที่เขาสนใจเรื่องราวนี้รีบแจ้งข่าวให้เขาทราบเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุในปี2563นี้ซึ่งงานพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชเชิญฟังการบรรยายเรื่องพลังบวกกับผู้สูงอายุจัดที่จัดในวันที่19กุมภาพันธ์ระหว่างบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ห้อง7009ตึกสยามินชั้น7ผู้สูงอายุบ่อยครั้งการใช้ชีวิตสามารถมีชีวิตได้เหมือนคนปกติถ้าคนรอบข้างเข้าใจสถานการณ์ของท่านแล้วก็สามารถที่จะเชียร์อัพท่านเรามาฟังดูนะครับจะทำอย่างไรให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องถัดไปศูนย์เบาหวานศรีราชร่วมกับสภาวิชาจักษุวิทยาจัดสัปดาห์คัดกรองเบาหวานจอตาเบาหวานเมื่อเป็นไปนานๆควบคุมได้ยิ่งควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยโอกาสจอตาเสื่อมก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเรามาฟังดูว่าทำอย่างไรที่จะช่วยป้องกันโรคเบาหวานที่จอตาระยะรุนแรงโดยจะมีการบรรยายสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับ24ถึง28กุมภาพันธ์ระหว่าง 8:00 นถึง 16:00 นมีบริการตรวจตาด้วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยอาจารย์ของเราแหละแล้วก็เดี๋ยวมีข้อแนะนำต่างๆรวมทั้งอาหารที่เกี่ยวข้องเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งจัดโครงการอบรมเรื่อง Essential Skill for Clinical Teachers อันนี้เปิดสำหรับอันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์ของเรานะครับว่าการสอนนักเรียนในเวลานี้สอนอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดก็เป็นการเปิดอบรมระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าชั้น2สนใจก็ติดต่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือ Master Class Coaching and Mentoring การเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์รุ่นน้องหรือกับนักศึกษาเองทำอย่างไรลองไปฟังดูนะครับ13ถึง14กุมภาพันธ์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550คือที่ตึก SIMR นั่นเองที่ชั้น12เรื่องถัดไปเรื่องสุดท้ายแต่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆในต้นเดือนหน้าคือ2มีนาคม MU Brunei ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพราะปีนี้ศรีราชเป็นเจ้าภาพแล้วเราอยากให้ศรีราชเนี่ยแสดงความเป็นพี่ใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยากชวนกันไปเราคาดหวังว่าอย่างน้อยคนศรีราชไม่น่าจะน้อยกว่า200คนที่จะไปงานในวันนี้ที่สำคัญงานวันนี้ศรีราชจะโชว์พลังเต็มที่เลยให้ในมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นเรามีแนวคิดต่างๆหลายอย่างที่ฉีกรูปแบบจากแนวเดิมลองไปดูกันไปช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ไปแสดงสปิริตของการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำหรับเรื่องข้อคิดในเดือนนี้อันนี้สอดคล้องมากับเรื่องในเวลานี้เลยที่ณวันนี้เราจะพบว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมีการกระจายข่าวโคโรนากระจายอย่างมากมายผิดถูกสับสนกันไปหมดจนกระทั่งณวันนี้ทั่วโลกในประเทศไทยเองก็มีการนำเรื่องที่ไม่จริงพูดต่อกันไปจนสุดท้ายเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงและหลายคนก็ตื่นตระหนกกับไวรัสตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้ที่ผมอยากจะฝากคือสื่อโซเชียลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ขนาดเดียวกันสื่อโซเชียลก็มีโทษสื่อโซเชียลมีประโยชน์เพราะมันเป็นแหล่งที่เราสามารถหาความรู้ได้เมื่อไหร่ก็ได้จากที่ไหนก็ได้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่สำคัญอาจจะมีคนที่เจตนาไม่ดีเจตนาปล่อยข่าวอะไรบางอย่างเจตนาให้ความคิดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงแล้วเข้าไปถ้าเราไม่มีดุลพินิจเรานำสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราคิดว่าจริงแล้วนำไปเผยแพร่ต่อทันทีแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นอากาศก็กลายเป็นก้อนได้ผมใช้คำนี้นะครับเรื่องที่เป็นอากาศไม่ใช่ปั้นน้ำเป็นตัวอย่างเดียวอากาศก็กลายเป็นตัวได้ทันทีโดยการแค่ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆคนที่รับไปเรื่อยๆก็เข้าใจว่ามันจริงแล้วก็จะสะสมขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆ
เรื่องบางเรื่องกระทบอย่างรุนแรงโควิดเวลาเนี้ยกระทบอย่างรุนแรงเพราะข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องผมอยากชวนพวกเราชาวศรีราชอยากให้มีสติในการดูโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียข้อมูลที่เป็นจริงก็มีข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นความคิดเห็นจากข้อมูลก็มีหรือเป็นความคิดเห็นจากการคาดการณ์ก็มีหมายความเป็นการคิดเห็นจากไม่มีข้อมูลอะไรแต่คาดการณ์ไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นขอให้แยกแยะสิ่งเหล่านี้ให้ดีศึกษาให้ดีเรื่องไหนที่ยังไม่แน่ใจขอความกรุณาอย่าเพิ่งส่งต่อเพราะการส่งต่อบ่อยครั้งจะทำให้เกิดการกระจายในความคิดหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักพวกเราชาวศรีราชเราเป็นสถาบันทางด้านวิชาการไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราอยู่ในศรีราชเรามีบทบาทหน้าที่ในส่วนตรงนี้คุยกันให้ชัดถามกันให้ดีก่อนที่จะส่งต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ไปเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสับสนขึ้นในประเทศของเราเรายังต้องเป็นเสาหลักของประเทศอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับ9กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราก็คงผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปยังมีอีกเรื่องนึงนะครับ PM 2.5 มันกลับมาเดือนนี้อากาศแถวบางกอกน้อยเราแย่ลงไปเยอะมากออกจากตึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าอากาศมันแย่ลงใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากเมื่อไหร่เข้าตึกก็ถอดหน้ากากออกนะครับดูแลสุขภาพตัวเราเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลกระทบระยะยาวให้กับสุขภาพของเราหมั่นดูแลสุขภาพเราเจอกันอีกครั้งเดือนมีนาคมขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีตลอดเดือนนี้ครับ